ลับเข้าสู่รายการเปิดดวง12ราศีนะคะสำหรับในช่วงนี้ยังสามารถส่งข้อมูลเข้ามาทาง SMS หรือว่าโทรเข้ามาลงทะเบียนเพื่อให้อาจารย์ได้ตรวจสอบดวงชะตากันอย่าลืมนะคะข้อมูลที่ระบุเข้ามานั้นต้องเป็นข้อมูลที่ครบถ้วนแล้วก็ไม่ต้องแปลงวันเข้ามานะใครที่เกิดในช่วงรอต่อของวันแต่ก่อนอื่นค่ะก่อนที่จะให้อาจารย์ได้ตรวจสอบดวงชะตากันก็มีข่าวฝากคุณผู้ชมด้วยใครอยู่ใกล้ๆนะคะบริเวณจังหวัดสิงห์บุรีหรือว่าที่สิงห์บุรีเองก็ตามมาครั้งนี้นะคะองค์การบริหารส่วนตำบลต้นโพค่ะร่วมกับชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านจังหวัดสิงห์บุรีขอเชิญนมัสการบูชาพระบรมสารีริกธาตุพระพุทธเจ้านะคะณบริเวณงานเทศกาลของดีต้นโพและมหากรรมโอท็อปเมืองสิงห์บุรีครั้งที่1ณบริเวณตลาดนัดผ้าตรงข้ามบขส.สิงห์บุรีระหว่างวันที่28สิงหาคมถึง6กันยายนนะคะโดยภายในงานค่ะก็จะนำรูปหล่อเหมือนนะคะจำลองหลวงปู่ปลัดรอดหรือว่าหลวงปู่รอดให้ทุกคนได้นมัสการสักการะบูชาในบริเวณงานร่วมกันด้วยแล้วก็มีการจัดแสดงจำหน่ายสินค้าโอท็อปสุดยอดของทุกอำเภอในจังหวัดสิงห์บุรีรวมไปถึงนะคะชมการแสดงศิลปะวัฒนธรรมประเพณีพื้นบ้านนะคะแล้วก็ศิลปินดาราจากกาตนางานนี้ก็จะไปเจอกับทุกคนด้วยนะคะก็งานนี้เที่ยวฟรีชมฟรีแถมได้บุญกลับบ้านไปทุกคนด้วยไปเจอกันได้นะคะ28สิงหาคมถึงวันที่6กันยายนนั่นเองค่ะนะส่วนตอนนี้เดี๋ยวเรามาทวนดีกว่านะสำหรับภาพรวม12ราศีกลางสัปดาห์มีอะไรต้องระวังกันบ้างนะคะชาวราศีมังกรวันนี้เรื่องของหลักทรัพย์เงินทองต้องระวังค่ะจะทำให้คนอื่นเดือดร้อนเพราะตัวเองนะคะส่วนในเรื่องของการงานวันนี้อาจจะต้องออกแรงสักนิดนึงนะทำในสิ่งที่ท้าทายแต่มีโอกาสประสบความสำเร็จฉะนั้นเหนื่อยหน่อยแต่เห็นผลก็คุ้มนะคะเน้นโทนสีแดงหลีกเลี่ยงสีกรมท่าค่ะชาวราศีกุมนะคะวันนี้ในเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองนะคะอีกหนึ่งราศีต้องมีวินัยให้มากอย่าทำอะไรที่ไม่มีความชัดเจนไม่ว่าจะเป็นการลงทุนการทำธุรกรรมหรือว่าการใช้จ่ายเองก็ตามนะคะส่วนหัวใจคนที่มีคู่และมีปัญหาให้พูดให้น้อยที่สุดนะพูดด้วยเหตุและผลเล่นโทนสีครีมหลีกเลี่ยงสีเขียวค่ะชาวราศีมีนนะคะวันนี้อีกหนึ่งราศีค่ะเรื่องของการใช้จ่ายหลักทรัพย์เงินทองวันนี้ไม่ค่อยเด่นรับซ้ายจ่ายขวาตลอดนะคะวันนี้ใครที่มีหนี้มีสินจะต้องมีเวลาในการเคลียร์หรือว่าจัดสรรปันส่วนจัดวางเรื่องของระบบบัญชีบ้างแล้วก็ไม่มีโชคเนี่ยใครอยากจะเสี่ยงโชควันนี้พักไว้ก่อนเลยนะคะส่วนเรื่องหัวใจคนที่มีคู่ถ้าไม่ห่างไกลกันก็มีเกณฑ์เกิดการทะเลาะเบาะแว้งหรือมีปากเสียงซึ่งกันและกันด้วยเน้นโทนสีบรอนซ์ทองหลีกเลี่ยงสีเหลืองเข้มค่ะชาวราศีเมษนะคะวันนี้เรื่องงานนะวันนี้ถึงแม้ว่าจะไม่ได้หวือหวาอะไรมากมายแต่ก็มีการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นส่วนในเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองนะคะแม้ว่าจะมีความผิดพลาดวันนี้อย่าเพิ่งถอดใจเริ่มต้นใหม่ได้เน้นโทนสีส้มหลีกเลี่ยงสีเขียวค่ะชาวราศีพฤษภนะคะวันนี้ในเรื่องของการงานให้รับอาสาทำในสิ่งที่ยากที่ท้าทายเพราะว่าอย่างน้อยก็เป็นประสบการณ์ให้กับตัวเองส่วนในเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองนะคะวันนี้ในเรื่องของรายรับนะก็ค่อนข้างมีมากเข้ามาแล้วก็รายจ่ายก็น้อยกว่าที่ประมาณการเอาไว้ฉะนั้นการเก็บหรือว่าการจัดสรรปันส่วนนะคะก็ถือว่ายังจำเป็นอยู่เน้นโทนสีเขียวหลีกเลี่ยงสีขาวค่ะชาวราศีเมถุนวันนี้เรื่องงานนะคะวันนี้ไม่เหมาะกับการเข้าหุ้นหรือว่าทำธุรกิจที่มีหุ้นส่วนนะมีโอกาสทะเลาะเบาะแว้งหรือว่าเกิดความขัดแย้งกันได้ส่วนในเรื่องของหัวใจถ้าคิดว่าเจอคนที่ใช่ก็ลองหาโอกาสพูดคุยหรือว่าสารสัมพันธ์ดูนะคะเน้นโทนสีเหลืองเข้มหลีกเลี่ยงสีชมพูค่ะชาวราศีกรกฎนะคะวันนี้ในเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองอย่าเชื่อมั่นในตัวเองมากจนเกินไปฟังคนอื่นบ้างนะคะส่วนในเรื่องของการงานวันนี้ก็เด่นเรื่องของการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าเน้นโทนสีม่วงหลีกเลี่ยงสีเหลืองค่ะชาวราศีสิงห์นะคะวันนี้ในเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองถ้าไม่ไหวถ้าติดขัดให้หยุดพักก่อนนะคะอย่าฝืนหรือว่าอย่ารันที่จะเดินต่อไปส่วนในเรื่องของหัวใจวันนี้ก็มีโอกาสเป็นศิรานีค่ะรับบทบาทเป็นที่ปรึกษาให้กับคนอื่นหรือว่ากับคู่อื่นเน้นโทนสีส้มหลีกเลี่ยงสีชมพูค่ะชาวราศีกันนะคะวันนี้ในเรื่องของหัวใจถึงแม้ว่าจะมีปัญหากันแต่ว่าก็สามารถประคับประคองกันได้ฉะนั้นเรื่องของการพูดคุยหรือว่านะเรื่องของอารมณ์ใจเย็นให้มากนะคะวันนี้หลักทรัพย์เงินทองถ้าไม่จำเป็นก็ไม่ควรไปขอหยิบขอยืมใครมันเป็นการต่อหนี้ต่อสินเปล่าเน้นโทนสีควันบุหรี่หลีกเลี่ยงสีกรมท่าค่ะชาวราศีตุลนะคะวันนี้ในเรื่องของงานทำอะไรก็ต้องอาศัยเวลานะคะวันนี้ไม่เหมาะกับการแข่งขันส่วนในเรื่องของหัวใจอย่าเพิ่งปฏิเสธโอกาสที่มีเน้นโทนสีเหลืองหลีกเลี่ยงสีเขียวค่ะช
ชาวราศีพิจิกนะคะนี่ดูแลเรื่องของสุขภาพของตัวเองให้ดีตรวจเช็คบ้างนะหรือว่าพบแพทย์บ้างส่วนเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองก็อย่าเอาไปเปรียบเทียบกับใครค่ะบอกว่าแต่ละคนก็มีวิถีชีวิตไม่เหมือนกันเน้นโทนสีเขียวหลีกเลี่ยงสีเหลืองสุดท้ายชาวราศีธนูนะคะวันนี้ในเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองวันนี้เข้าร่วมลงทุนดีนะไม่มีปัญหาอะไรค่ะส่วนในเรื่องของหัวใจก็เช่นเดียวกันมีโอกาสที่ดีได้รับไฟเขียวจากผู้หลักผู้ใหญ่เน้นโทนสีฟ้าหลีกเลี่ยงสีม่วงค่ะนี่คือภาพรวมของ12ราศีกับกลางสัปดาห์แบบนี้นะคะก็ต้องบอกว่าจริงๆแล้วหลายราศียังคงเจอปัญหาเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองอยู่บ้างใช้จ่ายกันอย่างระมัดระวังด้วยนะคะส่วนใครที่ฟังไม่ทันทวนซ้ำกันเพิ่มเติมได้เลยนะคะเข้าไปกดถูกใจหรือว่าคลิกไลค์กันได้ที่ Facebook Fanpage Miracle Channel TV นั่นเองค่ะส่วนตอนนี้เดี๋ยวเรามากันที่ SMS กันต่อเลยนะคะ SMS ต่อมานะคะคุณณฤมล25กรกฎาคม2509นะคะเวลาเกิดตี 3:30 ฟ้าสว่างเป็นวันจันทร์ค่ะทำบุญเสริมอะไรบูชาพระอะไรก็ยังเป็นคนวันอาทิตย์ในทางโหราศาสตร์อยู่นะครับอย่างเงี้ยของการบูชาพระเคราะห์ที่เข้าเสวยอายุของคุณเนี่ยช่วงเวลานี้นะครับจนถึงช่วงอายุย่าง56เป็นช่วงเวลาที่พระเสาเข้าเสวยอายุนะครับถ้าสะดวกก็ให้ไปเช่าพระปางนาคปลกมาบูชานะยะโตหังภคินิอริยายะชาติยาชาโตนาพิชานามิอันนี้คาถาบูชาพระประจำวันเสาร์ร่ายจนจบส่วนที่เป็นหัวใจการบูชาพระประจำวันเสาร์ที่คัดลอกมาจากอิติปิโส8ทิศก็คือโสมานะกะริฐาโทวันละ10จบส่วนในเรื่องของการทำบุญเสริมชะตาปีนี้ผมฝากระวัง ขออภัยครับระวังในเรื่องของอุบัติเหตุด้วยนะครับถวายของมีคมนะจะเป็นมีดปอกผลไม้และแก้เคล็ดถ้าไปทำฟันกูถินปูนหรือบริจาคโลหิตได้ขอให้ทำ SMS ต่อมาค่ะคุณจิราวรรณนะคะ16สิงหาคม2519นะคะเวลาเกิด 5:30 วันจันทร์ถามเรื่องงานเรื่องเงินแล้วก็โชคลาภค่ะ5:30วันจันทร์ปีนี้เตือนเรื่องปัญหาพวกงานเอกสารหายก็ได้ผิดพลาดก็ได้ระวังเรื่องของคำพูดของตัวเองคิดเยอะๆก่อนจะเอื้อนเอ่ยนะครับส่วนในเรื่องของงานก็ปีนี้ยังโอนะก็เตือนในสิ่งที่ให้ระวังไปแล้วล่ะแต่ว่าสิ่งสำคัญก็คือเข้าย่าง41ช่วงสิงหากลางปี59มันจะมีเกณฑ์เปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยยะสำคัญอันนั้นช่วงนั้นต้องระวังแต่โชคลาภไม่เด่นทั้ง2ช่วงอายุย่างครับ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมานะคะเจ้าของ SMS เกิดวันที่25ตุลาคม2516เวลาเกิดค่ะ 16:10 วันพฤหัสบดีบอกว่าคนที่ดูอยู่ตอนนี้จะมีโอกาสใช้ตัวจริงหรือเปล่ามีโอกาสพัฒนาไปในทางที่ดีขึ้นไหมพระฤหัสนะครับมาก็เข้ามาในช่วงนี้ปัตตานิเป็นอายุนะครับจะมีกาลีสัมพันธ์ถึงมันก็เป็นไปได้กับคำถามที่ว่ามีความไม่แน่ใจนะครับก็เอาเป็นว่าถ้าคุณประคับประคองผ่านช่วงอายุย่าง42ไปได้ปรับตัวดีขึ้นนะครับถ้อยทีถ้อยอาศัยแต่ผมมองไกลของคุณเนี่ยด้วยพื้นชะตาได้รับอิทธิพลจากคู่ศัตรูฉะนั้นอยู่กับใครก็อาจจะไม่ได้ดังใจทุกอย่างอย่างที่เราคาดหวังช่วงเวลาที่สำคัญยิ่งกว่านี้ก็คือในช่วงย่าง44เอาเป็นว่าระยะสั้นผ่านตุลานี้ไปใช้ได้ครับ SMS ต่อมาค่ะคุณณัฐพรนะคะเลขบ้าน180ระวังสิ่งเร้นลับเกี่ยวข้องในชีวิตโดยเฉพาะในเรื่องของที่อยู่อาศัยอันนี้ให้ใช้ทองคำเปลวแท้นำมาบริกรรมคาถาชินบัญชรแล้วตั้งจิตอธิษฐานให้ดีนะครับขอบหน้าพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสังฆคุณปัดเป่าอิทธิพลของดาวที่ไม่ดีปิดไปที่คู่หลังนั่นแหละครับส่วนเบอร์โทรศัพท์116ค่ะอันนี้ดีมากโสรถมหามงคลมั่งคั่งสมปรารถนาครับ SMS ต่อมาค่ะเจ้าของ SMS นะคะเกิดวันที่19ตุลาคม2516ค่ะเวลาเกิดตี1ระบุว่าเป็นวันศุกร์จะเลื่อนตำแหน่งขึ้นเป็นหัวหน้างานได้หรือเปล่านะตอนนี้รับราชการอยู่ค่ะตอนนี้อยู่ในช่วงอายุย่าง40เดี๋ยวผมลองดูใกล้จะเข้าย่าง41นะเกณฑ์ในเรื่องของการสอบแข่งขันผมไม่แน่ใจว่าจะมีในช่วงเดือนไหนนะแต่เป็นว่าจังหวะเวลาในช่วงย่าง42 43เนี่ยมันไม่ค่อยเด่นนะครับเผื่อใจไว้บ้างฝากทำบุญเสริมแล้วกันนะของคุณช่วงนี้ไปทำในเรื่องของแสงสว่างซื้อพวกอุปกรณ์ที่ให้แสงสว่างนะครับหลอดไฟธูปเทียนก็ได้
ไฟแช็กไม่ขีดไฟให้คนได้ใช้ในการสักการะบูชาส่วนหลังวันเกิดที่กำลังจะมาถึงกลับด้านกันเลยเน้นในเรื่องของน้ำบำรุงค่าน้ำซื้อน้ำถวายพระสงฆ์ก็ได้ครับ SMS ต่อมาค่ะจะหอ SMS นะคะเกิดวันที่21พฤษภาคม2510นะคะเวลาเกิด8โมงเช้าวันอังคารเอาวันอาทิตย์นะคะถามเรื่องงานเรื่องเงินครอบครัวโชคลาภแล้วก็ช่วงไหนจะได้ซื้อบ้านตรงกับวันอาทิตย์ถูกต้องนะครับตอนนี้อยู่ในช่วงอายุย่าง49บ้านอย่างที่ผมเรียนอยู่เสมอนะครั้งเดียวเอาให้จบ52นะช่วงอายุ52เต็มช่วงนั้นจะพร้อมและถูกใจครั้งเดียวจบนะครับส่วนในเรื่องของการเสี่ยงโชคย่าง49ไม่เด่น50พอใช้ในแง่ของงานกับเงินงานเนี่ยจะเตือนในช่วงเข้าย่าง50นะครับระวังมีปัญหาทั้งเรื่องคนระวังมีปัญหาทั้งเรื่องเงินระวังมีปัญหาทั้งในแง่ของการได้รับมอบหมายสิ่งใหม่ๆและก็อุบัติเหตุหลังวันเกิดช่วงประมาณกลางปี59เนี่ยนะก็ให้คุณซื้อมีดโกนก็ได้นะสัก8อันหรือ8ด้ามถวายพระสงฆ์สำหรับใช้ในการปลงผมอันนี้ทำหลังวันเกิดแล้วฝากระวังอุบัติเหตุด้วยนะครับ SMS ต่อมาค่ะเจ้าของ SMS นะคะเกิดวันที่27กันยายน2536นะคะเวลาเกิดบ่าย 3:34 นาทีวันจันทร์จะค้าขายอะไรดีคะตอนนี้ตั้งครรภ์อยู่แล้วก็ถามเรื่องของครอบครัวคู่ครองเมื่อไหร่จะปลดหนี้สินได้ตอนนี้ย่าง22นะของคุณเนี่ยในเรื่องในแง่ของสภาพของดาวการเงินเสียทั้งคู่เลยนะเบื้องต้นนะให้คุณซื้อพวกเครื่องเขียนอุปกรณ์การเรียนถวายพระสงฆ์สำหรับศึกษาพระธรรมวินัยในแง่ของการบริหารสภาพคล่องจัดการหนี้เข้าย่าง23ไปแล้วหายใจหายคอคล่องขึ้นถึงจะยังไม่หมดแต่ปีนี้แทบจะเป็นจุดต่ำสุดในเรื่องเงินนะครับสู้ไปทำบุญเสริมนะอย่างที่เรียนส่วนในเรื่องของอาชีพตั้งครรภ์ดวงนี้เนี่ยนะถ้าจันทร์พฤหัสร้อยกันถ้าไหวนะทำเกี่ยวกับพวกขายเครื่องดื่มพวกนี้ได้ผมพยายามดูอะไรที่มันเบาๆหน่อยขายเครื่องดื่มนะครับดูแลเด็กเล็กคงไม่ไหวเกี่ยวข้องกับพวกสมุนไพรนะขายยาขายสมุนไพรหรือแม้กระทั่งการศึกษาโหราศาสตร์อันนี้คือเด่นในระยะยาวด้วยนะก็ลองดูนะฮะว่าสุขภาพตัวเองไหวแค่ไหนจ้ะ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมานะคะเจ้าของ SMS เกิดวันที่26สิงหาคม2537ค่ะเวลาเกิด 10:59 นาทีวันศุกร์เรียนอยู่ปี2ค่ะเพิ่งจะเปิดเทอมจะได้เรียนต่อไหมคุณแม่ยังหาค่าเทอมไม่ได้เลยกลัวว่าจะต้องดรอปวันศุกร์ใกล้จะถึงวันเกิดแล้วนะ26สิงหา37วันศุกร์ย่าง22โอเคฮะหลังย่างฝากคืออย่างนี้ฮะกาลีมันจี้เป็นที่เรื่องของการศึกษามันฝากอย่างนี้แล้วกันนะมันก็เป็นไปได้นะฮะทั้ง2กรณีก็อาจจะมีปัญหาอย่างที่หนูกลัวนะดรอปทำให้ช้าหรือแม้กระทั่งการเปลี่ยนไปอีกสถานที่หนึ่งซึ่งเราอาจจะมีความพร้อมมากกว่าเป็นไปได้ทั้งหมดนะฉะนั้นแต่ก็ยังมั่นใจสีที่สัมพันธ์ถึงอยู่ด้วยเอาเป็นว่าให้ตัวหนูเนี่ยนะเจ้าชะตานะครับหลังวันเกิดที่กำลังจะมาถึงอีกไม่กี่วันเนี่ยให้หนูถ้าสะดวกนะซื้อน้ำดื่ม15ขวดหรือ15แก้วก็ได้ถวายพระสงฆ์ที่วัดเป็นกำลังใจให้ครับ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมานะคะคุณชาย9กันยายน2512นะคะเวลาเกิด6โมงเช้าวันอังคารตอนนี้ชีวิตตกต่ำย่ำแย่สุดๆทุกเรื่องการเงินครอบครัวแล้วก็เมื่อไหร่ชีวิตจะดีขึ้นค่ะผมดูหลังวันเกิดนะครับปฏิทินตรงกับวันอังคารถูกต้องนะย่าง47เป็นอย่างไรย่าง47ย่าง47เนี่ยก็ยังเรื่องเงินก็จะใกล้เคียงทรงเดิมหาได้ก็มีความจำเป็นจะต้องจับจ่ายลักษณะเงินผ่านมือนะฉะนั้นหลังวันเกิดเนี่ยถ้าสะดวกให้ชีวิตสัตว์ทุกเดือนละ8ตัวและฝากระวังในเรื่องของพวกอุบัติเหตุด้วยแต่งานถ้ายังทำงานอยู่นะครับก็ยังมีโอกาสขยับขยายในทางที่ดีขึ้นแต่เรื่องคู่เตือนจริงๆพูดจาอะไรถนอมน้ำใจกันหลีกเลี่ยงการปะทะ
ไปทำบุญเสริมอย่างที่เรียนนะครับแล้วก็ในช่วงเวลานี้พระเคราะห์ที่เข้าเสวยอายุจริงๆแล้วก็ยังเป็นสุขพระเคราะห์ใหญ่นะฮะก็คือพระฤหัสบดีให้คุณไปเช่าบูชาองค์พระแก้วมรกตนะจะเป็นวัดแถวบ้านก็ได้ผมไม่แน่ใจว่าคุณอยู่จังหวัดไหนก็เป็นพระคล้องคอก็ได้นะบริกรรมคาถาบูชาทุกวันวันละลุกกังสังวาตังวาคาถาบูชาพระแก้วควบคู่กับคาถาบูชาพระปางสมาธิพระสัมสัมวิสะเทพะวันละ19จบนะครับเอาละมาในส่วนของสายกันบ้างดีกว่าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะชื่ออะไรคะพี่คนไหนคะจ้ะวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดค่ะเกิดวันที่14มิถุนายนครับ2522ค่ะจ้ะกี่โมงคะตี5วันพฤหัสค่ะตี5ฟ้าสว่างคือวันพระราชบดีแต่ไม่ได้เกิดมันเขียนว่าวันพฤหัสนะคะจ้ะถ้าเป็นขอโทษนะเกิดปี22ก็รุ่นใหม่แล้วเกิดสถานพยาบาลใช่ไหมฮะหรือว่าเกิดบ้านเกิดอยู่ที่บ้านค่ะเกิดอยู่ที่บ้านแต่ว่าหลักฐานที่ไปแจ้งที่อำเภอก็คือลงเป็นตีห้าใช่ไหมครับใช่เดี๋ยวลองสอบดวงกันดูนิดนึงตอนนี้ก็คืออยู่ก็ถือว่าคุณเป็นคนวันพุธกลางคืนนะเดี๋ยวสอบดวงกันนิดนึงของคุณตอนนี้มีปัญหาเรื่องเงินทองไหมครับขาดมือไหมครับมีนะแล้วก็มีเยอะด้วยถูกไหมค่ะใช่ค่ะอันที่สองคุณมีปัญหาสุขภาพเกี่ยวกับช่องท้องแล้วก็ระบบภายในสตรีบ้างไหมครับมีนะโอเคเป็นคนใจร้อนนะพูดกับผมเนี่ยเสียงนุ่มนวลใจเย็นแต่ลึกๆเป็นคนใจร้อนแล้วก็บางครั้งก็ต้องบอกว่าเชื่อมั่นในตัวเองมีโอกาสมีปัญหากระทบกระทั่งกับคนรอบข้างบ่อยๆนะค่ะใช่ค่ะโอเคถ้างั้นเวลาเกิดไม่ผิดละอ่ะจะถามเรื่องอะไรเชิญเลยครับอ๋อจะถามเรื่องหนี้สินนะคะเรื่องอะไรนะฮะหนี้สินค่ะก็เมื่อกี้ที่ทายเรื่องแรกก็เห็นเลยอลิเป็นกาลีก็ปีนี้ของจริงจนถึงช่วงกลางปี59เลยนะการเงินจะเป็นแบบเนี้ยนะครับฝากก็แน่นอนไม่มีใครหนีสภาวะกรรมพ้นไม่มีใครดีทุกปีสิ่งที่แนะนำให้ทำไม่ได้บอกทำแล้วมันจะสูญสลายหายไปทั้งหมดแต่จะเป็นการผ่อนหนักให้เป็นเบาเป็นการแก้ดวงชะตาแก้ดาวที่เสียนะฉะนั้นของคุณช่วงย่าง57อยู่จังหวัดไหนครับจังหวัดขอนแก่นค่ะถ้ามีโอกาสถวายปัจจัยให้กับพระสงฆ์ที่อาพาธน่ะให้ไปถวายค่ะนะพระสงฆ์ป่วยนะครับหรือว่าถวายพยายามถวายชุดสังฆทานยาทำให้ต่อเนื่องสักเดือนละครั้งค่ะนะอดทนฮะและการเงินเมื่อเลยผ่านช่วงครึ่งปีของปี59ไปแล้วเนี่ยจะปรับตัวดีขึ้นตอนนี้ทำงานอะไรอยู่หรือเปล่าตอนนี้ตกงานค่ะตกงานอีกจะทำงานอะไรดีคะผมฝากอาชีพที่เด่นที่สุดไว้พิจารณานะครับถ้ามีฝีไม้ลายมือในเรื่องของงานเย็บปักถักร้อยหรือมีฝีไม้ลายมือในเรื่องของการทำอาหารการกินอันเนี้ยระยะยาวเลี้ยงชีพได้นะครับค่ะนะลองดูว่าตัวเองถนัดอะไรของกินกับเรื่องเสื้อผ้าซ่อมแก้ไขก็ได้นะหรือว่าจะค้าขายเกี่ยวกับเสื้อผ้าก็ได้อันนี้เด่นที่สุดนะคะแล้วก็ถามอยู่ค่ะแต่ว่าเรื่องการงานนี่เราเปลี่ยนเป็นยังไงคะหมายถึงว่าเรื่องการงานแล้วแฟนจะยังไงค่ะถามความรักอย่างนี้เหรอคะค่ะความรักค่ะเรื่องงานปีนี้พยายามขวนขวายในสิ่งที่ผมบอกมามีโอกาสจะได้เริ่มต้นนะสีแตะความรักความสัมพันธ์กับคู่ครองคนรักตอนนี้ยังอยู่ด้วยกันหรือเปล่าขอโทษอยู่ด้วยกันค่ะนะด้วยพื้นชะตาก็ปีนี้ประคับประคองหน่อยผ่านได้นะคะใช่ผ่านได้คือจริงๆแล้วต้องบอกว่ามันเป็นช่วงเวลามากกว่าอยากให้มองด้านดีของเขาในช่วงที่ผ่านมาในอดีตค่ะนะเขาก็ดีกับคุณพอสมควรนะถูกไหมในช่วงคือคนเรามันไม่มีใครสมบูรณ์ทุกเรื่องเอาเป็นว่าไม่ได้เข้าข้างผู้ชายแต่อยากให้มองความดีที่เขาทำผ่านได้ประคับประคองตอนนี้เน้นอย่างเดียวให้เริ่มต้นเรื่องของอาชีพพยายามขวนขวายนะอย่างสมมติว่าทำอาหารที่ผมแนะนำให้ทำคุณก็ต้องฝึกทำให้มันอร่อยนะหรือว่าจะขายเสื้อผ้าคุณก็ต้องตามเทรนด์แฟชั่นจะเย็บปักถักร้อยคุณก็ต้องไปเรียนถ้าคุณยังไม่เก่งนะปีนี้มีโอกาสได้เริ่มต้นเรื่องงานทำบุญเสริมอย่างที่เรียนฮะจะช่วยผ่อนหนักให้เป็นเบาในเรื่องของภาระหนี้สินได้แล้วนี่สิที่เขายืมไปจะได้คืนไหมคะไม่ได้นะไม่มีโอกาสจะได้คืนนะคะก็ไม่ได้ทายแบบเผื่อไว้เลยนะแต่ว่าให้ไปทำบุญอย่างที่ผมบอกแล้วก็เวลาทวงถามเขาให้เขาผ่อนชำระ
ทั้งก้อนไม่มีทางได้แน่นอนให้เขาผ่อนชำระนะเป็นเบี้ยหัวแตกก็ยังดีปีนี้โชคลาภแล้วคะโชคลาภไม่เอาเลยไม่เชียร์ไม่เชียร์จริงพยายามเริ่มต้นทำงานปีนี้จังหวะเวลา2ปีนี้มันดีในเรื่องของงานนะ37 38มีโอกาสได้เริ่มต้นตั้งใจตั้งใจนะโอเคถามอีกขอประธานอีกสักนิดได้ไหมคะจ้ะค่ะลูกสาวตอนนี้กำลังเรียนม.1นะคะอ่ะด้วยความรู้เรียนจบไหมคะลูกเกิดวันที่เท่าไหร่ครับเกิดวันที่28มิถุนายน2545ค่ะจ้ะกี่โมงคะกี่โมงเอ่ย13นาฬิกาค่ะ13นาฬิกา20นาทีค่ะ20นาทีเกิดวันอะไรครับวันศุกร์ค่ะตรงกับวันศุกร์ถูกต้องปีนี้เตือนเรื่องเรียนหน่อยนะนะครับความจริงเตือนมาตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วล่ะถ้ามีโอกาสได้เตือนนะน้องเขาให้สังเกตนะครับว่าน้องเขาชอบถ้าเขาชอบในเรื่องของพวกงานช่างพวกนี้ผมเชียร์นะผู้ชายผู้หญิงฮะผู้หญิงก็เป็นวิศวกรได้นะที่เด่นที่สุดในดวงนะฮะถ้าเรียนสายวิทย์ไหวนักวิศวกรพวกนักเคมีอยู่ในห้องแลบเนี่ยผู้หญิงเยอะนะนักเคมีนักวิทยาศาสตร์วิศวกรผู้หญิงก็มีอันเนี้ยเด่นที่สุดพยายามแม้กระทั่งการรับราชการตำรวจถ้าเป็นสายศิลป์ก็รัฐศาสตร์สอบปลัดนิติศาสตร์ก็เน้นสอบอัยการอันนี้เด่นที่สุดในดวงครับจ้ะจ้ะเอาละเนาะโอเคเนาะจ้าขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะมาต่อกันที่ SMS นะคะ SMS ต่อมาเจ้าของ SMS เกิดวันที่1กันยายน2521ค่ะเวลาเกิด1ทุ่มตรงวันศุกร์จะเปิดร้านใหม่วันนี้เลิกเวลาไหนดีที่สุดแล้วก็การทำบุญเสริมค่ะ6427531164ความจริงมันมี2ช่วงคือเช้ากับเย็นเช้าคงไม่ทันอ๋อแต่ว่าความจริงวันนี้26ก็เป็น1ในวันเลิกงามยามดีช่วงเย็นๆใช่ไหมเดี๋ยวดูแป๊บนึงนะครับใช่จริงๆด้วยนะก็เอายามพุธนะทำมาค้าขายด้วยใช้พุธตัวกลางบ่ายไม่ใช่บ่ายคือ5โมงเย็น19นาทีการทำบุญเสริมการบุญเสริมของคุณปีนี้ไปบริจาคเงินให้กับพวกแหละทำบุญลงศพมูลนิธิร่วมกตัญญูนะครับหรือว่าปอเต็กตึงก็ได้จ้ะ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมาเจ้าของ SMS เกิดวันที่11ธันวาคม2519นะคะเวลาเกิด 9:59 นาทีวันเสาร์ถามเรื่องของสุขภาพนะคะว่าจะต้องผ่าตัดอีกหรือเปล่าโชคลาภมีไหมคะ11ธันวา19ตรงกับวันเสาร์สักครู่ครับผมเรียนอย่างนี้นะผมอยากจะใช้คำว่าก็ขึ้นอยู่กับการวินิจฉัยของคุณหมอแหละแล้วก็แม้กระทั่งเลยผ่านวันเกิดเข้าย่าง40ถ้ามันจำเป็นจะต้องผ่าหมอช่วยได้และอังคารเป็นสีก็ต้องบอกว่าการผ่าตัดการรักษาพยาบาลด้วยวิธีการนี้ก็จะส่งผลในทางบวกสำหรับคุณนะแล้วแต่คุณหมอจะเรียนให้สบายใจเลยผ่านวันเกิดไปแล้วถึงจะต้องใช้วิธีการนี้ก็จะทำให้ดีขึ้นครับ SMS ต่อมาค่ะคุณธำรงนะคะเกิดวันที่29เมษายน2504นะคะเวลาเกิด 18:30 นาทีถึง 2:00 นตรงอาชีพทำอะไรตอนนี้ตกงานอยู่29เมษายน2504วันเสาร์นะตรงกับวันเสาร์ตอนนี้อยู่ในช่วงย่าง55คงจะมองลักษณะของธุรกิจนะครับอังคารราชาโชคอยู่เรือนสุภะก็เหมือนกันนะตัดผมชายธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับกีฬาเกี่ยวข้องกับพวกยานยนต์รวมถึงธุรกิจต่อเนื่องประดับยนต์คาแคร์อาวุธของมีคมอย่างถูกต้องตามกฎหมายอันนี้คือสิ่งที่เด่นแต่ช่วงปี2ปีนี้จริงๆแล้วยังไม่อยากให้ลงทุนใหญ่นะถ้ามันจำเป็นจะต้องลงก็ทำแบบประคับประคองนะครับแล้วก็ดวงนี้ถ้าอยากจะศึกษาโหราศาสตร์ผมเองก็เชียร์นะครับ SMS ต่อมาค่ะคุณนิภาพรนะคะเกิดวันที่18กรกฎาคม2534นะคะเวลาเกิด 5:35 นาทีวันพฤหัสบดีสอบบรรจุครูที่บ้านเกิดจะได้หรือเปล่าในปีนี้กาลีนะฟังแล้วอย่าเสียกำลังใจสอบก็ไปสอบไปนะพยายามให้เต็มที่นะครับแล้วก็ฝากทำบุญเสริมหน่อยแล้วกันซื้อสายยางยาว15เมตรถวายวัดนะผมจะดีใจถ้าผมทายผิด
เอาล่ะนะคะเดี๋ยวช่วงหน้ายังสามารถส่งข้อมูลเข้ามาทาง SMS ให้อาจารย์ได้ตรวจสอบดวงชะตากันรวมไปถึงเราจะมาฟังเรื่องราวของฤกษ์งามยามดีวันมงคลกันด้วยนะคะพักกันสักครู่ค่ะครับ